เอกลักษณ์เขาอาจจะนั่งพักกันรำเพลงโคราชนั่งยืนดีๆเอามือปิดของปลุกโอ้ยปิดหาร้านเรามาขายของจะมาเล่นปิดนารานเยขายได้เหรอคณีประวัยอย่างนี้นี่จ้ะคำว่าคณีคือรับรางวัลรับรางวัลก่อนยาแต่คนบ้านพันดงนี่ว่าหุงเกลือดีนี่ยังเคยขูดขีดดอกนาพี่น้องนากทารมให้วิญญาณเมเพียงจังลอยลิ้วขึ้นปลิวลอยลมอย่างมีเรื่องโหดร้ายนี่ละเนอทารุณให้วิญญาณหันติวขึ้นไปสู่สุขติดูนานาไม่เบื่อนี่ตุ๊กตากาตูนกตากาตูนนี่กระรอกนี่กระเตนี่ยังอยู่เอ้ก็ติงชายอยู่กาเตวทั้งลูกชายลูกยิงไม่เจ็บไข้ได้พญาเทพวิญญาณลอยลัดขึ้นไปเยี่ยมดาพยมให้วิญญาณแม่เพียนจงลอยเลี้ยวขึ้นปลิวระบายลมแก่นายเสือเหลืองอยู่ทั้งหลังอย่าห่วงมันเลยมันตอกเหล่าเมาสบายลูกจะมีร่างและเดินมีกายก็โยนอาศัยแม่เพียงเกิดแม่เพียงนี่แหละเป็นผู้ให้กำเนิดและนาลูกนางเอ๋ยเป็นแม่ควันแม่แก้วแม่เพียงเคยอุ้มลูกไปเลี้ยวไปแลตอนนี้แม่มาจากไปแล้วเหมือนฟ้าถล่มดินทลายลูกแสนเสียดายคุณแม่เกินลูกแสนเสียดายคุณแม่ดาเป็นแม่ฟ้าแม่ดาวตามขอบสักมะพร้าวไม่มีอีกดอกจะเห็นแม่เดินดอกจะเห็นแม่แดงหัวใจลูกหล่นบนกระดินมาถึงวันที่สูญสิ้นคุณแม่ดาพอโคศกเขาอ่านประวัติจะเงียบสงัดน้ำตาก็ย้อยเหมือนโลกสลายหัวใจก็ลอยมันแสบไม่โยกประอบก็เย็นมันสูดซึ้งยืนแลเขาเอาร่างแม่เองขึ้นเมนกี่ชาติกี่ปีจะมีแม่เพียงของลูกคืนมาเพื่อที่ดวงวิญญาณของคุณแม่เพียงได้เห็นลูกหลานมากันครบถ้วนนะแต่ว่าถ้าไม่กระทำในสิ่งนี้ถือว่าแม่เพียงยังไม่พอใจอะไรฉะนั้นขอเรียนเชิญคุณวินัยไทยมณีคุณขวัญตาธรรมวิเศษคุณรัตนาธรรมวิเศษคุณตุ่มทองคุณทองย่อยคุณสนมและก็ท่านที่ปรึกษาคุณกิตติพจน์มาเป็นหัวขบวนในการรำรำวงนาเวทีเพื่อจะบอกยาโมให้ยาโมมารับดวงวิญญาณของคุณเมเพียงไปอยู่รวมกันบนสงสวรรค์และก็เชิญท่านสสคนดีศรีโคราชเรานะครับสมัยนี้เป็นสมัยแรกท่านจะต้องอยู่กับประชาชนอย่างขัดนะครับสสศิริสิทธิ์เลิศโดยลาภให้ท่านรำนาขบวนเลยถ้าท่านรำในครั้งนี้สมัยหน้าท่านก็ได้เป็นสสอีกนะครับสมัยต่อไปท่านก็จะได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งครับรำเพื่อเป็นการถวายย่าโมณบัดนี้ครับเชิญครับรำวงถวายย่าโมครับจะมีสามารถทำได้ครับI'm
ุญสมควรรับลูกหลานรับของหลาน